มันขี่โนวาไปตามถนนหนทางก็เมาได้ที่ที่ช่องเขาดังทั้งรถทั้งคนก็ลอยเคว้งคว้างอยู่แถวแถวปางช้างวันสงกรานต์นั้นมันยืมทั้งรถทั้งหมวกบอกอย่าห้ามกูเลยให้พี่เดินสะดวกสะดวกแต่กูเห็นแววลางๆจะให้เอาพ่วงข้างไปก็กลัวจะไปบวกกับเขากลางทางเพราะมันไม่สว่างไฟหน้ามันไม่มีเอาอย่างนี้สิมึงเอากุญแจไปอีกลูกเพื่อมึงสนุกรถกูจะได้ไม่หายแต่คุณพระช่วยหวยมันออกก่อนกำหนดหมายมันยังไปไม่ถึงไหนทางโค้งเสือกไม่เลี้ยวเอ้ามันขี่โนวาไปตามถนนหนทางก็เมาได้ที่ที่ช่องเขาดังทั้งรถทั้งคนก็ลอยเคว้งคว้างอยู่แถวแถวบางช้างมึงขี่ขึ้นไปได้ยังไงใครทำทางให้มึงใครเห็นเขาปอตะลึงถึงในความสามารถไม่ตายก็ดีหนักหนายังกูว่าแค่หาแต่ไม่ได้สบประมาทดวงมึงก็ไม่ได้แข็งแต่ที่มันแข็งคือองค์ขัดชาติเกือบเป็นหมันก่อนเบียดมึงนี่เฉียดควยขาดเอ้ามันขี่โนวาไปตามถนนหนทางก็เมาได้ที่ที่ช่องเขาดังทั้งรถทั้งคนก็ลอยเคว้งคว้างอยู่แถวแถวปางช้างต้องเอารถปิกอัพไปรับมึงกลับมาได้แต่ตัวมอเตอร์ไซค์กูหายหัวไม่เห็นหน้าค่าตาเห็นใจมึงคนเจ็บกูไม่เหน็บมึงดีกาเอามาให้กู 5,500 กูจะไม่ว่ามึงสักคำเอ้าเย็ดแค่ช่วยกูร้องได้มันขี่โนวาไปตามถนนหนทางก็เมาได้ที่ที่ช่องเขาดังทั้งรถทั้งคนก็ลอยเคว้งคว้างอยู่แถวแถวบางช้างเย็ดแค่ผัดกับเพราแหนมห่อหนึ่งป้าป้าผัดไว้นะเดี๋ยวผมมาใหม่ละกันขี่รถกลับมาร้านทำโน่นนี่นั่นหิวข้าวกลางวันรีบไปร้านป้าเร็วจีไก่สุกยังละป้าป้าตอบมาว่ายังไม่ผัดนะสิอ้าวแล้วทำหาอะไรอยู่ไม่ผัดให้กูละป้าคนดีแล้วพวกที่นั่งกินอยู่นี้มันสั่งกันยังมันเป็นไปไม่ได้รอที่บอกว่าทำตามคิวผมสั่งก่อนที่ไอ้พวกนี้จะหิวในร้านยังไม่มีใครนั่งก็บอกว่าป้าลืมจะแท้ทำไมให้กูฟังข้าแก๊กที่ป้ายังค้างทั้งขังทั้งตังเอามาเลยตอนนี้ไม่แดกแล้วละป้าไม่ต้องโ
ทำหน้างุงี้งุงี้นี่นาปากซอยพวกไฟฟ้ามาตัดกิ่งไม้ไปเก็บมาสีแก๊สหมดจะได้มีฟืนต้มก๋วยจั๊บมันเป็นไปไม่ได้รอที่บอกว่าทำตามคิวผมสั่งก่อนที่ไอ้พวกนี้มันจะหิวในร้านไม่มีใครมานั่งจะบอกว่าป้าลืมจะแท้ทำไมให้ผมฟังค่าแก๊สที่ป้ายังค้างทั้งถังทั้งตังเอามาเลยตอนนี้ไม่แดกแล้วล่ะป้าไม่ต้องทำหน้างุงี้งุงี้หน้าปากซอยพวกไฟฟ้ามาตัดกิ่งไม้ไปเก็บมาสีหมดจะได้มีฟืนไว้ต้มก๋วยจั๊บวันนั้นไปส่งของที่บ้านผู้ใหญ่เมียเขาสั่งอย่าทำใจไปกันเลยสามคนพอไปถึงช่วงกำลังลงของพอดีมีป้าแก่ๆหน้าตาขมุกขมอมท่อมๆเข้ามาพร้อมกับเอ่ยวาจาไอ้ผู้ใหญ่หัวควยมันอยู่ที่ไหนพวกผมยืนตะลึงบ้านนี้ช่างทะลึ่งกระไรเรียกไปได้ไงช่างกล้าบ้าบินผู้ใหญ่ได้ยินเดินยิ้มติดกระดุมมาด้วยไม่รู้ไปชักกล้วยมาหรือว่ากินข้าวต้มกลางวันผู้ใหญ่เปิดฉากอ้าวมีหาอะไรเรียกกูดีๆก็ได้เดี๋ยวเด็กๆมันไม่นับถือฝ่ายป้าเข้าเรื่องบอกหมาไอ้ไข่มันเคืองมันดื้อกัดไก่แกตายมึงต้องจัดการให้กูนะไอ้ผู้ใหญ่มันทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันปล่อยหมาสู้ลุยสู้ร่ายไอ้ไข่มันใช้ไม่ได้มันปล่อยหมาสู้ลุยสู้ร่ายผู้ใหญ่ประนีประนอมบอกอ้อมชอมกันเถอะไปฝ่ายป้าไม่ฟังเสียงดังไม่มีเบาผู้ใหญ่ได้กินอ่ะอีห้านี่กินเหล้าเนี่ยจึงบอกให้หยุดเห่ามาพูดจาภาษาคนโดยความที่เป็นผู้ใหญ่ก็ปลอบมั่งด่ามั่งป้านี่ก่อนนั่งไม่รู้สำนึกหรือว่าเมาเอางี้ละกันเดี๋ยวจะว่ากูไม่ดีถ้ามึงยังยืนยันอย่างนี้ก็ไปตามมันมาเลยไปเธอคือคนที่ไม่รู้จักตามเธอไปในความหลงไหลได้พื้นลำพังสิ่งที่หวังแสนไกลเธอไม่รู้ฉันอยู่ห่างแค่ใจเธอคงมีคนมากมายคนควายคิดหาทางไกลเปิดใจเธอฉันพลัดลงเข้าไปเพียงครึ่งใจแต่เธอก็คือลุ่มพลางที่ขวางอารมณ์พุ่งพลางโดยไม่แก้ไขหาทางออกให้ใครเธอคือคนที่ไม่รักตามเธอไปในความหลงไหลได้พื้นลำพังสิ่งที่หวังอยู่แสนไกลเธอไม่รู้ฉันอยู่ห่างแค่ใจเธอคงมีคนมากมายค้นควายคิดหาทางไกลเปิดใจเธอฉันพลัดหลงเข้าไปเพียงครึ่งใจ
ใจกับไม่ไหวเธอทายทาทุกสายตาอย่างรู้สึกเธอทำให้ใจล่นหายกว่าจะหาเจอทุรนทุรายเธอเห็นใจแค่ไหนกับคนที่อยากจะเห็นใจเธอคงมีคนมากมายคนควายคิดหาทางไกลเปิดใจเธอฉันพลัดหลงเข้าไปเพียงครึ่งใจแต่เธอก็คือลุ่มพลางที่ควานอารมณ์พุ่งพลางโดยไม่แก้ไขหาทางออกให้ใครคงมีคนมากมายคนควายคิดหาทางกลับเปิดใจเธอฉันพลัดลงเข้าไปเพียงครึ่งใจแต่เธอก็คือที่ควานอารมณ์พุ่งพลานโดยไม่แก้ไขหาทางออกให้ใครขับรถไปจอดพอดีหน้าร้านลูกค้ายังไม่ทันเปิดประตูรถก็พบคนเมาเขาถามผมว่าเฮ้ยรถมึงทะเบียนเพชรบุรีคนเพชรเปล่าไอ้สุเตนครับผมบอกว่าใช่ครับผมเป็นคนเพชรมึงเป็นคนเพชรเพชรยอมหรือเปล่าวะผมงงเป็นไก่ตาแตกเพชรยอมอะไรพอถึงบางอ้อก็พร้อมครับเท่านั้นแหละมึงหาตึงกันตันไหลที่จะเป็นคนเพชรมันต้องเพชรยอมเพชรเขาย้อยเขาไม่ค่อยจะยอมเด็กเพชรที่ไหนวะผมเพชรท่ายางเด็กเพชรที่ไหนวะผมเพชรบัลลาดผมเพชรที่ไหนวะผมเพชรกำแพงยิงมันใกล้แถวๆกำแพงเพชรไหมวะเด็กเพชรที่ไหนวะเด็กเพชรกัญญาไอ้เหี้ยลงนั่งดีวะเด็กเพชรไหนวะผมเด็กเพชรแยะไอ้เหี้ยไม่มีหรอกเพชรแยะวันหนึ่งคงจบสิ้นกันเธอและฉันคงแยกทางทางที่ไม่มีเราร่วมก่อร่างเธอคงฝันอยากเห็นมันทุกคืนวันนี้ฉันตั้งใจให้เป็นจริงสิ่งที่เธอต้องฝืนใช่ว่าฉันจะมีใครเธอเองก็รู้ดีความหมายมันหมดไปตั้งนานเราเกิดมาเป็นคู่ผ่านแค่นี้ความสุขหรือทุกข์แค่ทุลีเพราะต่อจากนี้ต้องดูแลกันเองผ้าที่เคยซักรีดมีดที่เคยคู่เคียงหมอนที่เคยคู่เตียงมันก็คงคว้างเวงคืนนี้ฉันวันไหวในจิตใจวังเวงคิดไปเรื่อยเปื่อยเองแต่หลับจะฝันถึงผ้าที่เคยซักรีดมีดที่เคยคู่เคียงหมอนที่เคยคู่เตียงมันก็คงฟังเพลงคืนนี้ฉันวันไหวในจิตใจวังเวง
ื่อยเปื่อยเองแต่หลับจะฝันถึงตะล่อนตรงเต่งมาจนครบคำตามคำมาดารับให้เก็บนี่สามหลังสุดท้ายแล้วเร็วนี่ส่วนแบ่งเย็นนี้จะกินรีให้เอียงตะแคงเอามีใครอยู่มั่งแม่เขาสั่งมาให้มาไขวาจาและชี้แจงก็เงินทองที่ป้าไปนั่นแหละมันสำแดงเชิญเลยแถลงถ้อยคำจำนันแม่เขาไม่อยู่รอไอ้หอกเอ้ยเสียงลูกเคยฉันเลยคำย้ำยืนยันแล้วแม่มึงไปไหนล่ะแม่ยายของท่านกูไม่รู้ได้ไหมเรื่องนั้นเพราะไม่ได้ดนดันเอาเงินมาให้นี่หว่ายืนเถียงเคียงเคียงไม่รู้ว่าหมาอยู่ข้างๆกว่าจะรู้มันก็ยกขาทางเที่ยวใส่กางเกงซับเปียกกล้าโมโหสุดๆจะเตะได้บัดกุยซี่หาจึงตะโกนถามไอ้บ้าห้องน้ำมึงอยู่ไหนถอดกางเกงยีนออกเดินโทงเทงเข้าบ้านไปนั่งสักล้างกะให้พรางหายกินชุนเงินซักไปใหม่เวรกรรมแท้แท้ตกโลดด้วยแหละทราบไว้มีมันเรื่องอะไรมานั่งซักผ้าบ้านคนอื่นป้ากับลูกสาวก้าวเข้ามาอย่างเงียบเชียบกูยังซักไม่ร้อยเรียบมาเห็นเอ็นเป็นลำยืนเกงในสีแดงด้วยแหละมันไม่แฝงกลืนเพราะนีออนนี้กลางคืนมันร้อนสว่างแรงนั่นมันลูกเขยกูนะไม่ใช่เมียมึงทำอะไรนะทะลึ่งหรือมึงเล่นมันแล้วแผลงๆเดี๋ยวป้าฟังก่อนไม่ได้มาสัดแดงนางเอ็กหรือว่ามาแทงประตูหลังใครเลยหมามันเยี่ยวรถผมมาซักกางเกงป้านั่นแหละต้องเหตุเองแล้วยังไม่เฉลยต้องให้ติดตามถามทวงนี่ติดค้างไว้ไม่เคยเอาดวงดอกไปส่งให้ชมเชยบ้างเลยสักคราเมาเงินพี่ไปเช่าเจ้ามาให้อยู่กับพี่ทำเรื่องยังว่าพี่นึกถึงภรรยาเลยหน้าเจ้าเตียงนอนนุ่มนิ่มเจ้าส่งยิ้มหยอกยั่วเยาขวัญเอ๋ยขวัญมาถึกหนาน้องเยาพี่คิดกับเจ้าแต่จะไม่ทำถ้าตัวเจ้าไม่ถูกพี่ไม่เสียดายไม่คิดอะไรถนอมมันไว้หัวใจคนบอบช้ำไม่มีประโยชน์ขอได้โปรดรับไมตรีที่ชี้นำเจอกันดีแล้วถูกเป็นหรือกรรมพรุ่งนี้ต่างคนต่างไปอายใต้ผ้าห่มอุ่นหนาในคืนแปลกหลับให้สบายเถิดหัวใจที่ร้าวแรงโดยคลาบไปความใครพี่ขอเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวดีๆที่เธอขาดหายในสังคมส่วนใหญ่ที่ผู้ชายใจร้ายเห็นแก่ตัว
ธอไม่รู้หรือเธอไม่เห็นใจฉันไม่เย็นพอที่จะเป็นน้ำแข็งท่าทีที่เธอแสดงคล้ายเหมือนว่าแกล้งให้ฉันเป็นบ้าบอบางทีเธอก็ดูเงียบขรึมบางทีซึมมันอยากให้งอรู้บ้างไหมใช่เธอเป็นปอที่อยากจะขอพูดมาตรงตรงแต่อย่าให้หวานเดี๋ยวผ่านเป็นลมเอาแบบคมๆนะมดมันไม่ลงจุดจืดชืดชืดฟืดฟืดงงงงเอาอะไรเราว่ามานั่นอะไรล่ะแก้วตาน้ำส้มคั้นสดๆปอกสับปะรดแล้วสักผ้าอีกอย่างล้างจานรู้อยากให้ฉันเอาใจแล้วนั่นอะไรล่ะแก้วตาน้ำส้มคั้นสดๆปอกสับปะรดแล้วสักผ้าอีกอย่างลืมล้างตอนเล็กๆฉันกลัวดวงจันทร์เพราะว่ามันคอยตามฉันตลอดสุ้มทุ่มพุ่มไม้เพียงเสี้ยวแสงมันยังลอดโลยอดไม้ดูวังเวงคงเป็นเพราะฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันเหมือนมีใครจ้องมองคำเพ่งฉันแสนเบื่อหน่ายที่ต้องปลอบใจตัวเองให้เก่งให้กล้าทุกทีถึงวันที่ฉันโตเรียนหนังสือความโง่ได้คลายกลีความคิดเกี่ยวกับจันเปลี่ยนไปในแง่ดีแต่ฉันก็ยังกลัวผีเหมือนเดิมฟังก็ยิ้มกริ่มบอกว่ากินอิ่มแล้วเธอชอบฝันชมชมฝันว่าแตงโมคนโตเบอร์เริ่มทับเธอนี้จนเหงื่อรินตอนเล็กๆครั้งแม่ป้อนข้าวแล้วเราก็ดื้อไม่กินมีคำพูดหนึ่งแม่มักพูดให้ได้ยินไม่รักแล้วไม่เห็นหน้าตัวตรงไหนความโง่ได้คลี่คลายคำพูดเดียวกันแต่เปลี่ยนคนพูดใหม่ฉันฟังไม่ได้ถ้าออกจากปากเธอฟังก็ยิ้มกริ่มบอกว่าปากหวานสะอิ่มเชียวนะเว้อมันเรื่องกินฉันรักเธอก็อยากให้เธอรักฉันเท่านั้นมันเรื่องจริงฉันรักเธอก็อยากให้เธอรักฉันเท่านั้นเองมันเรื่องจริงฉันรักเธอก็อยากให้เธอ